สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับกูเกเฮียนอีกเก่าเด้อจ้ามื้อนี้สิพาผู้เจ้ามาเมืองว่าคนฝรั่งเศสเขาทิ้งขยะชิ้นใหญ่กันแบบใดผู้เจ้าเคยเห็นอยู่บ้านเฮาบ่พี่น้องผู้เจ้าพออีหยังที่แปลกที่สุดบ้างย่ำคลองน้ำแถวบ้านมูเจ้ารถสิ่งที่ข่อยเจอดูที่สุดก็คือบอนนอนนั่นแหละพี่น้องมันคือกาคักกาแน่แท้แต่ข่อยก็เข้าใจเขาอยู่เด้สิยัดใส่ถังขยะจังใดเนาะพี่น้องผู้ใดสลาดแน่ก็สะเหล่งมาเก็บไปผู้ใดมักง่ายก็ดึกลงคลองพี่น้องบาดนี้มามึงคนฝรั่งเศสว่าเขาทิ้งขยะกันแบบใดเป็นหยังเขาจังบ่ทิ้งเลียลาดข่อยเข้าใจเลยพี่น้องว่าเป็นหยังเขาบ่กล้าทิ้งก็ย้อนว่าข่อยเจอกับตัวเองมาแล้วข่อยเอาขยะของห่างออกไปทิ่มนาลานมันมีกองลั่งใหญ่ๆใส่ถังขยะบ่ได้ข่อยก็เลยว่างไปข้างๆข่อยหันถือหวยบัตรที่นี่มันมีพวกคนโทนเขาผ่านมาเขียนใบสั่งให้ข่อยทันที135ยูโรทั้งๆที่ข่อยกับทิ่มขยะมองห้องข่อยทิ่มนั่นล่ะพี่น้องก็ย้อนว่ากองลั่งมันใหญ่มันเอาเข้าถังขยะบ่ได้ดีได้ข่อยบ่เอาตู้เอาเตียงไปทิ่มมือนั้นเขาคือสิปรับข่อยนักพุ่นล่ะพี่น้องใจข่อยก็คิดเด้ถ้าบ่ให้กูทิ่มมึงคือบ่ให้กูเก็บเขามาไว้ค่าปรับ135ยูโรนั้นข่อยบ่เสียดายดอกพี่น้องย้อนว่าบ่แม่นเงินข่อยบริษัทข่อยเป็นผู้จ่ายแต่ข่อยถูกด่าได้พี่น้องมื้อนั้นน่ะในใจข่อยก็คิดว่าถ้าฮู้กูสิทิ่มตีก็จังสิล่ะพี่น้องมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองประสบการณ์ต่างๆมันสิค่อยๆสอนมูเจ้าไปเรื่อยๆมื้อนี่ข่อยสิพาหมู่เจ้ามาเมืองวิธีทิ่มขยะบัดที่นี่ข่อยว่าวิธีนี้ก็ดีได้พี่น้องสำหรับบ้านเมืองเฮาการจัดการขยะสิได้มีระเบียบมากขึ้นมาเมืองกันเลยพี่น้องสำหรับที่อยู่อาศัยแล้วปกติสิมีขยะอยู่2ประเภท1คือขยะของครัวเรือน2คือขยะชิ้นใหญ่เช่นโต๊ะตู้เตียงที่นอนหมอนมุงรวมไปถึงเครื่องใส่ไฟฟ้ายกเว้นพิจารณาดีๆด้วยพี่น้องเพราะว่าขยะบางประเภทนี้มันก็อันตรายอย่างเช่นทั้งแก๊สบ่ใส่แล้วอันนี้จะอย่ามาทิ่มด้วยพี่น้องจะเอาไปคืนร้านค้าเขาก็ได้ลืมไปมอเตอร์ไซค์ห่างนี่ถือว่าบ่แม่นขยะในครัวเรือนด้วยพี่น้องร้านซ่อมร้านเศษเหล็กมาเอาไปก็ได้สิพาผู้เจ้ากลับมาฝรั่งเศสคือเก่าพี่น้องจังตึกที่มูข่อยอยู่นี่มีการจัดวางทั้งขยะทุกประเภทไว้ให้เรียบร้อยฟ้าสีเขียวไว้สำหรับแก้วรวมไปถึงจานกระเบียงแตกฟ้าสีน้ำตาลนี่เศษอาหารเศษกับข้าวกับน้ำขอบจักรวาลรวมถึงขี้เงียในบ้านมาเมืองฟ้าสีเหลืองบัดนี่พี่น้องอันนี้สีเป็นขยะรีไซเคิลทุกอย่างผู้เจ้าก็คือสิฮู้อยู่ดอกเนาะซุ่มกระป๋องซุ่มขวดพลาสติกนี่ก็ของรีไซเคิลมีอีกอย่างนึงที่เป็นรีไซเคิลคือกันอันนี้ข่อยฮอดตะหูซุ่มถุงพลาสติกที่ฮ้อกับเขากับนางมานั่นล่ะพี่น้องข่อยย่านมูเจ้าบ่เข้าใจสิยกตัวอย่างขึ้นมาอันนึงเด้อพี่น้องถ้ามูเจ้าซื้อปลาแดกมาโล2โลถุงที่แม่ค้าใส่ปลาแดกนั่นล่ะพี่น้องรวมไปถึงถุงหูหิวที่เขาให้มานําอันนั่นล่ะให้มูเจ้าแยกไว้ดีๆท้าได้หลายๆได้เต็มถุงพุ่นล่ะจังเอาไปทิ่มการทิ้งขยะบ้านข่อยบ่ยากพี่น้องไผมีผัวกับใส่ผัวคือข่อยนี่บ่เคยผิดหวังพี่น้องเอ้ยทั้งถิ่มทั้งจมตั้งใจฟังเด้อพี่น้องบาสนี่ข่อยสิพามึงเจ้าไปเมืองการถิ่มขยะสิ่งใหญ่ๆซึ่งสามารถทำได้2วิธีคือการรอเอาไปถิ่มอยู่ข้างถนนต้องตรวจสอบดีๆพี่น้องเพราะว่าเมืองแต่ละเมืองเขาสิมีวันถิ่มของเขามูเจ้าสามารถเข้าไปเซกใดในเว็บไซต์ของอำเภอที่มูเจ้าอยู่จังสถานที่ที่ข่อยอยู่แบบนี้เขาเอิ้น Resident Private คือที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลทางบริษัทที่เขาดูแลตึกเขาจะมีการปิดประกาศไว้ตรงหน้าประตูทางเข้าออกซึ่งเรียกว่าบอร์ดลูกบ้านผู้ใดตาดีก็สิเห็นซุ่มซัวๆกะย่างกายทิ่มซื่อๆพี่น้องจังข่อยนี่กระจอบอยู่พี่น้องเพราะว่าของสิทิมมันหลายมูข่อยจะต้องเอาไปพักไว้ในห้องเก็บของสั้นใต้ดิน1วันก่อนมือที่รถขยะเขาสิมารับไปเฮาจะต้องเอารถที่เฮาจอดไว้นี่ล่ะพี่น้องไปจอดมองอื่นคะซั่นเขาก็สิมายกรถเฮาไปพี่น้องการทิ่มขยะสิ่งใหญ่ๆแบบนี้สำหรับทีส่วนบุคคลบ่แม่นว่ามูเจ้านัดมือกันแล้วเอามาทิ่มแล้วก็จบมันต้องมีการประสานไปทางอำเภอแจ้งให้เขาทราบว่าเฮาสิทิ่มขยะส่วนกลางแจ้งพิกัดว่าเฮาสิทิ่มจุดใดได้รับการอนุมัติผู้ละพี่น้องก็จังเอาของมาทิ่มอันนี้ก็คือระบบที่ทางฝรั่งเศสเขาใส่ในการขอทิ่มขยะสิ่งใหญ่บาดนี้ข่อยสิพาหมู่เจ้าไปเมืองสำหรับคนที่เขาอาศัยอยู่บ้านเป็นหลังซุ่มใดมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทิ้งขยะสิ่งใหญ่ก็สามารถส่งคำร้องไปได้ที่อำเภอคือกันพี่น้องหลังจากการอนุมัติแล้วเฮาจะได้รับหมายเลขของขยะที่เฮาจะต้องทิ้งสิ่งที่สำคัญเลยเฮาจะต้องปริ
้นไม้เหล็กนั้นเอามาแปะใส่ขยะสิ้นที่เฮาจะต้องการทิ้งบ่แม่นว่าได้รับอนุมัติแล้วเจ้าเสยเด้เขาสิฮู้ติว่าขยะอันนั้นได้รับอนุมัติแล้วระวังเขาสิมาเขียนค่าปรับใส่ขยะเจ้าเด้มาเมืองวิธีการนัดขอถิ่มขยะบัดที่นี่ถ้าแม่นมื้อเจ้าเขียนภาษาฝรั่งเศสได้แล้วก็เข้าใจนิดหน่อยขี้เขาไปถาม Google เลยพี่น้องว่าอยากสิถิ่มขยะสิ้นใหญ่มันสิเด้งเว็บไซต์ขึ้นมาให้อันนึงซึ่งเป็นเว็บไซต์ของอำเภอที่เขาจัดการขยะแล้วให้เฮาใส่รหัสไปรษณีย์ที่เฮาอยู่มูเจ้าเห็นเบอร์โทรติดต่อกับที่อยู่บ่พี่น้องสำหรับคนที่เก่งอินเทอร์เน็ตก็เฮ็ดทางออนไลน์เลยพี่น้องคลิกเข้าไปในเว็บไซต์เลือกความจำนงแม้นมูเจ้าอ่านหนังสือภาษาฝรั่งเศสบ่เป็นเห็นรถขยะเราก็จัดการเลยพี่น้องกดเข้าไปแล้วเจ้าสิเห็นเลยว่ามันสิมีหลายอย่างให้เฮาเลือกโดยเฉพาะมาเก็บขยะอยู่เฮียนข่อยแน่จังซั่นแม่พี่น้องเอาล่ะเนาะมูเจ้าคือสิถิ่มขยะกันเป็นแล้วถ้ามูเจ้าอยู่ฝรั่งเศสมีความสนใจที่สิถิ่มขยะก็เอิ้นข่อยมาเด้อพี่น้องข่อยสิใส่ผัวเฮ็ดให้ข่อยบริการบ่ฟรีเด้แล้วแต่น้ำจิตน้ำใจมื้อเจ้าสิให้ข่อยสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังจนว่าจบคลิปสิเป็นเพราะคุณอย่างสูงกับมื้อเจ้าก็กดไลค์กดแชร์ให้ข่อยในเด้อพี่น้องเลียตนข่อยแน่ผู้อยากเก็บคลิปให้มื้อเจ้าได้มึงคลิปข่อยช่วงนี้อาจสิขาดหายๆเพราะว่างานข่อยหลายหลายพี่น้องหลังจากพักร้อนมา2 อาทิตย์เห็นงานที่รออยู่ปานว่าภูเขาพ่ออยากแกล้งเป็นใครพุ่นล่ะพี่น้อง